ไปดูเกมจากสนามทูปะเตมีครับ Air Force Central เจอกับเพื่อนตำรวจครับ Air Force จังหวะลุยก่อนเลยครับปริศแสนสุขวางแล้วดูจังหวะวางเท้ายิงครับทศพลยอดจันทร์ครับบอลหลุดไปเยอะยุทธราศักดิ์ก็ป้องปากซ้อมกันนะครับป้องปากนี่ไม่ใช่ครัวกล้องเห็นนะฮะ เห็นบอลต่างประเทศเดี๋ยวนี้นี่ตัวกล้องจับได้เอามือปิดปากคุยแล้วฮะก็ของทาง Air Force Central ครับโพซี่ยาเฮอร์มันต้องชมรัตนัยครับออกมาคว้าได้เร็วเด็กคนนี้ผู้รักษาตัวตรงนี้ใจถึงจริงๆเอาคว้าจากคาวเลยครับครับดูนะครับคนดีดมาให้เป็นอิสระนะครับไม่กลัวเท้าเลยฟอร์มดีในช่วงใกล้ๆเดียวกันใกล้ๆเคียงกันกับชนินรัตนัยแสงจันทร์ตัวเดียวกันไหมผมว่ารัตนัยน่าจะน้องหน่อยรัตนัยรู้สึก9ปีของคุณสะสมบอของทางผู้ตำรวจบ้างครับดูจังหวะจะยกเลยครับแล้วตัวซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหเซฟสำคัญเลยครับผู้รักษาประตูของ Air Force ก็น่าจะเปลี่ยนอีกแล้วโกสินฮะเป็นโกสินเฮมบุตรเตะใหม่ครับดูเหมือนยังไม่ค่อยฟิตนะจังหวะลงมามีขายุบเนี่ยโอ้โหชุดเลยนี้ดีเนี่ยกลับมาทันครับเกือบโดนซ้ำโดยรังสรรค์นะครับพักไปนานนะท่าทางไม่ค่อยได้เล่นไปนานดู Air Force Central บ้างครับชายครึ่งแรกยิงใกล้ข้ามคานครับพอเกมมันหนืดๆแบบนี้ Air Force ก็เลยต้องลองส่องไกลบ้างครับอนุสิงหราชครับคุณธวัชชัยก็กลับมารังเดิมอีกแล้วครับ Air Force ครับมาได้ประตูขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกครับจังหวะปาดของทางทศพลยอดจันทร์นะครับเก่งจริงๆนี่ยิงต้องกะจังหวะดีมากนะครับแล้วเหมาะเหม็งจริงๆนะครับตรงนี้ถึงจะยิงเปลี่ยนทิศทางนิดเดียวเองเข้า2-2เลยครับผู้รักษาประตูรับยากครับวันนี้ครับครับคนเปิดเป็นเซซินาโดนะครับนี่ก็ยังคงไม่เห็นแอนทอนนะฮะเซซินาโดนี่เพื่อนโรนโดไหมโปรตุเกสไหมมีพักหนึ่งของรายการตอนนี้ไม่รู้ว่ายังคุยกันอยู่หรือเปล่า ครึ่งหลังครับเพื่อนตำรวจมาได้ประตูไล่ตีเสมอจากนิชินะครับปั่นฟรีคิกเข้าไปสวยงามมากตรงนี้เหมือนกับพุทธศาสตร์จะหลงทางไหมครับเดี๋ยวดูนะครับยึกไปฝั่งนู้นเดี๋ยวดูนะครับยึกไปน่าจะเป็นโกศินโกศินทอดทีครับโกศินทอดทีครับยึกไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาไม่ทันโกศินไปยึกก่อนใช่ใช่แล้วยังไม่ทันเตะเลยครับบอของทางเพื่อนตำรวจลุยครับตีเสมอได้แล้วอุ้ยตวัดเลยครับหัวทองแบบนี้มีคนเดียวปกเกล้าใช่ไหมไม่ทองด้วยมันสีอะไรเนี่ยสีดอกเหลาไหมช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับสีตกอะฮะสีตกครับเกมเสมอก็อยู่1-1ครับโอ้โหนี่จังหวะตวัดครับบอข้ามคานโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังไงเนี่ยฮะวุฒิศักดิ์โอ้เข้าแล้วรู้ตัวครับโดนแดงแดงไดเรกด้วยปวริศนี่พยายามมาปลอบนะครับบอกว่าโอ้โหมันชัดหรือเกินแต่โชคดีที่ไม่เจ็บหนักนะครับพอเข้าแล้วก็รู้ตัวครับเสี้ยววินาทีตัวเล่นมากกว่าครับ Air Force ถูกหนักแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับสุดท้ายก็แบ่งไปทีมละแต้มครับเสมอกัน1-1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น